แล้วเฟสเลยนะคะก็จะเป็นคอนเสิร์ตนะคะที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการระดมทุนนะคะช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชยากไร้ให้กับกองทุนผู้ป่วยนะคะของโรงพยาบาลจิตเวชเลยซึ่งกองทุนนี้นะคะก็มีมาทั้งหมด6ปีแล้วค่ะแล้วเราก็ได้ทำคุณประโยชน์มากมายนะคะที่ส่งเสริมในเรื่องของคุณภาพชีวิตแล้วก็การรักษาให้กับผู้ป่วยจิตเวชของโรงพยาบาลจิตเวชเลยค่ะก็ถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบก่อนที่จะมีกองทุนนี้นะคะกับตอนนี้ผ่านมา6ปีแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะคิดว่ามันมีมากกว่าคำว่ารายได้นะคะจะเริ่มมีกองทุนผู้ป่วยจิตเวชยากไร้คนไข้จิตเวชโดยมากมันจะมีความเป็นอยู่ที่แย่อยู่แล้วอะค่ะแต่พอเรามีกองทุนนี้ขึ้นมาเนี่ยมันสามารถซัพพอร์ตคุณภาพชีวิตของคนไข้ในส่วนนี้ได้ค่อนข้างเยอะขึ้นคนไข้มีเสื้อผ้าที่โอเคหนาๆผ้าห่มที่จังหวัดเลยมันค่อนข้างหนาวอะค่ะมันก็ทำให้คนไข้มันอุ่นขึ้นอะไม่ได้ผืนเดียวอะแต่ว่าถ้าในมุมของเจ้าหน้าที่เองอ่ะพอมีกองทุนเนี้ยมันทำให้เจ้าหน้าที่มีกำลังใจในการที่จะทำงานกับคนไข้จิตเวชมากขึ้นเพราะว่าคนไข้จิตเวชเป็นคนไข้ที่เอาจริงๆก็คือเป็นคนไข้ที่ใครเห็นใครก็รู้ว่าไม่ได้อยากได้สังคมไม่ได้อยากต้อนรับเขาอ่ะเราต้องต่อสู้กับความคิดของญาติของชุมชนของสังคมที่จะให้เขายอมรับคนไข้จิตเวชของเราพอเราต่อสู้มากๆเราก็จะท้อเราก็จะไม่ค่อยมีพลังงานพลังใจที่จะไปดูแลเขาแต่เรามีกองทุนนี้มาซัพพอร์ตไม่ได้ซัพพอร์ตด้านเงินอย่างเดียวมันซัพพอร์ตด้านจิตใจเรามีกิจกรรมได้ทำเพื่อคนไข้แล้วเราเห็นโกที่มันเป็นรูปธรรมชัดเจนมากๆเลยอย่างเงี้ยค่ะทำให้เจ้าหน้าที่ก็แบบรอค่ะว่าเมื่อไหร่จะถึงกุมภาอีกกุมภาคือมันเหมือนกลายเป็นคัลเจอรัลของโรงพยาบาลเราไปแล้วว่ากุมภาเราจะต้องมีกิจกรรมทำร่วมกันเพื่อคนไข้จิตเวชนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเขาซึ่งเป็นบุคคลที่สังคมยังไม่เปิดโอกาสรับเขาแต่เราก็ยังดันด้นที่จะทำงานดูแลเขาเพื่อให้เขาได้อยู่ในสังคมหรือบริบทของเขาได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้สวัสดีค่ะอุ้ยเจอท่านหัวหน้าด้วยวันนี้แยกตัวเป็นแบบอันนี้จะได้เห็นพัฒนาการพี่แจ็คขาครับเชิญเลยพาดูพัฒนาการเชิญครับเมื่อก่อนเราไม่อันดับแรกพัฒนาการเรามีระบบนะมีป้ายนะคีย์การ์ดนะของเข้านะคนไข้อยู่ๆจะเข้ามาไม่ได้นะเข้ามาไม่ได้หรอได้ป่าวมีคีย์การ์ดนะนี่ดีใจมากมีคือหลายท่านเข้าไปดูงานต่างประเทศก็มันน่าจะมีมุมแท็กซี่ให้คนไข้ได้ทำกิจกรรมพวกนี้นั่นนะอ่านหนังสือทำเหมือนกับอยู่บ้านก่อนคลายส่วนเวลาที่เข้าไปพักผ่อนข้างในก็อีกส่วนหนึ่งถ้าดีแล้วก็มาอยู่โซนนี้มีห้องทำกลุ่มห้องนั้นให้มันไม่เหมือนกับเมื่อก่อนเดินขึ้นมาจิตเวชเป็นลูกกรงเลยเป็นลูกกรงมาแล้วก็เขย่ากรงมันอย่างเงี้ยดีต่อใจเรียกว่าดีต่อใจมากขึ้นทีนี้เราก็เหมือนกับโรงพยาบาลทั่วไปเหมือนกับโรงพยาบาลอื่นเราอยู่ชั้นหนึ่งเอ้ยชั้นสองเราไม่ได้ที่ถึงกันโอ้ยมาก่อนเพื่อนอร่อยมากนะคะอาหารของแท้แฮปปี้ดูเยียนะฮะคนละการคนไข้ทุกคนเกือบจะทุกคนได้นอนเตียงยกเว้นว่าเกินมา40ไม่ได้นอนเมื่อก่อนอ่ะได้นอนเตียง10คนตอนนี้คุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นคำถามสำคัญของแจ็คถ้าเกิดว่าเมื่อ6ปีที่แล้ว5 6ปีที่แล้วเนี่ยไม่มีกองทุนเกิดขึ้นเลยนะพี่แจ็คคิดว่าเราจะเป็นยังไงคะสิ่งแรกๆก็คือในมุมคนไข้แล้วก็คนไข้เนี่ยสำคัญสุดสิ่งที่เราขอเมื่อ6ปีที่แล้วจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องมอนิเตอร์เรื่องเกี่ยวกับไวรัสไซด์เราเป็นที่เดียวที่มีเครื่องไวรัสไซด์พวกนี้ที่เรามาจากกองทุนคนไข้จิตเวชของเราเนี่ยเป็นคนไข้ที่มีอาการทางกายแทรกซ้อนอยู่พอสมควรบางทีเราอาจจะมองข้ามการที่เรามีเครื่องมือที่มันทันสมัยมากขึ้นเนี่ยทำให้เราได้
แอสเซทคนไข้ได้ดีขึ้นเราประเมินคนไข้ได้ดีขึ้นเราก็สามารถวินิจฉัยได้เร็วแล้วคนไข้ก็ปลอดภัยได้มากขึ้นอันนี้คือสิ่งแรกเลยอันดับที่2ก็จะเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตของคนไข้อีกหลายๆอย่างเช่นขอฟูกที่นอนไปก็ได้ทันทีหลายอย่างดีขึ้นเยอะรวมทั้งกองทุนที่เคยขอในส่วนของเสื้อผ้าผู้ป่วยที่กลับบ้านเมื่อก่อนเราต้องไปซื้อเองขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปซื้อหน้าปากซอยเนี่ยตอนนี้เรามีกองทุนมาซึ่งตั้งต้นประมาณตอนจำได้ประมาณ 5,000 บาทแต่ตอนนี้เรามีเป็นหมื่นเราไปซื้อมามาขายต่อคนไข้บริจาคเพิ่มใช่ๆๆเรามีโครงการทำเสื้อให้คนไข้ทำเสื้อให้คนไข้แล้วก็เกิดการหมุนเวียนคือเอามาตั้งต้นทั้งทุนอ๋อตรงนี้เป็นหมื่นแล้วเหรอเป็นหมื่นแล้วก็ดีขึ้นเยอะรวมทั้งกองทุนทานตะวันปีที่แล้วที่ให้แต่ละตึกมาทำต้นทานตะวันอ่อนทำอะไรขายเงินที่เหลือจากกองทุนเราก็มาเอามาต่อยอดเป็นกระเป๋าถุงผ้าเอาเงินตรงนั้นมาหมุนเวียนตรงนี้ทำเป็นก้อนขึ้นมาอีกทุกวันตอนบ่ายถ้าเกิดเรามีเจ้าหน้าที่เพียงพอเราจะพาคนไข้ไปอยู่อาคารสันทนาการที่เราขอล่าสุดเราขอรองเท้าผ้าใบให้คุณไข้ได้เตะฟุตบอลจะให้รองเท้าผ้าใบไปทีละ8คนทีละ16คนก็แบ่งทีมกันไปเตะฟุตบอลดีจังเลยแล้วก็มีโต๊ะปิงปองที่สสขอจากกองทุนมาเป็นกิจกรรมเสริมคนไข้ก็ได้เล่นฟุตบอลได้สนุกสนานได้ผ่อนคลายก็รู้สึกสนุกสนานมากขึ้นคือบางทีเขามีความหวังว่าวันนี้เมื่อก่อนมาจิตเวชก็จะมากินยานอนเข้ากลุ่มวิชาการก็รู้สึกเบื่อนี่ดีขึ้นเยอะฮะแล้วกับใจเจ้าหน้าที่ล่ะจ๊ะกับใจเจ้าหน้าที่มันดีขึ้นรวดเร็วแล้วก็ทันใจนะรู้สึกว่าเราไม่ต้องคือเราทำงานเราก็เหนื่อยอยู่แล้วแต่แต่ก็ขออะไรไปปุ๊บก็ได้ทันทีก็รู้สึกว่าดีขึ้นอยากเห็นความหล่อของพี่แจ็คป่ะชมความหล่อเลยสิโอ้โจทย์นะคะครับผมวันนี้ครับอยากขอกำลังใจให้คนทำงานไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามเพราะว่าพวกเราต้องการกำลังใจจากพวกคุณเสมอค่ะเพื่อที่จะดูแลผู้ป่วยจิตเวชไม่ให้ไปก่อความวุ่นวายในสังคมค่ะเราได้กำลังใจที่แน่ๆเลยนะคะคือภาคีเครือข่ายของเราคือกัลยาณมิตรของเราไม่คิดว่าอย่างรอบนี้เรามีซองบุญกองบุญเราแจกจ่ายกองบุญไปเราไม่คิดว่ากัลยาณมิตรของเราจะตอบรับเราได้แบบดีมากเหนือความคาดหมายนะคือกำลังใจรอบข้างของเรามีแต่เราไม่ได้รับรู้แค่นั้นเองแต่พอมีงานนี้ขึ้นมาเรารับรู้ว่าเราก็ยังมีคนที่เขาให้กำลังใจเราอยู่ที่จะทำงานนะคะแล้วเราก็ให้กำลังใจตัวเองเพราะว่าเราเห็นความโปรเกรสหรือความก้าวหน้าของคนไข้บางคนที่ดีเราก็แฮปปี้แล้วแค่ร้อยคนอยู่บ้านไม่นานหน่อยไม่สักหนึ่งคนเราก็แฮปปี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็กองทุนนี้นะคะก็คงจะเกิดขึ้นแล้วก็ดำเนินต่อไปไม่ได้ให้ประโยชน์กับใครไม่ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าขาดการร่วมมือของทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคลากรในโรงพยาบาลเองนะคะหรือคนประชาชนนะคะที่อยู่ในจังหวัดเลยนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆศิลปินที่น่ารักของเอิ้นทุกๆท่านนะคะล้วนแล้วแต่ก็มีส่วนที่สำคัญที่ทำให้เราเกิดกิจกรรมดีๆเกิดการส่งต่อกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์ดีๆแบบนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะแม้ว่าปีนี้นะคะจะเป็นปีสุดท้ายแล้วที่เราจะเจอกันในงาน Love at เลยนะคะแล้วก็เชื่อว่ามันเป็นงานที่หลายๆคนรอคอยแล้วอะนะคะมันกลายเป็นวัฒนธรรมที่เราจะมาเจอกันหนึ่งครั้งในหนึ่งปีที่เราจะมาทำสิ่งดีๆร่วมกันอย่างวันนี้นะคะแต่ว่าการช่วยเหลือของเราจะไม่ได้หยุดยั้งตรงนี้หรอกค่ะเพียงแค่ว่าเราอาจจะปรับรูปแบบให้เข้ากับบริบทที่เกิดขึ้นมากขึ้นนะคะแล้วก็เชื่อว่าการที่ทุกคนนะคะเห็นความสำคัญของด้านจิตใจนะคะบุญเหล่านี้เนี่ยจะส่งผลให้ทุกท่านนะคะมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็มีความสุขและคนรอบๆข้างของท่านเนี่ยวันใดที่เขาเหนื่อยหน่ายท้อแท้นะคะเราก็จะเป็นกำลังใจและจิตเวชเลยก็จะอยู่ดูแลพวกท่านอยู่ที่นี่อยู่จังหวัดเลยอย่างนี้ตลอดไปแน่นอนนะคะ
แล้วพบกันใหม่แม้ว่าจะอยู่ในรูปแบบของงานอื่นก็ตาม